What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนครูเอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันหูมันจะลู่อย่างนี้ด้านในนะพลิกลู่อันนี้คือได้กินรีแลกรีแลกความรู้สึกคือรีแลกแต่ตอนนี้มันไม่รีแลกคราวนี้มันกำลังใช่หูมันอย่างนี้หูมันดูเท่และดูภาพรวมนะครับหูหน้าตามันตามันจะ wide eyeคำว่าวายอายมันเกิดจากอะไรการจ้องผมไม่รู้จักคุณปุ๊บผมไม่รู้จักคุณแล้วผมรู้สึกตั้งป้อมผมก็จะมองคุณนี้ถูกป่ะแต่ถ้าเรารู้จักกันหรือเราไม่รู้จักกันแต่ผมรู้สึกไว้ใจพวกคุณหรือชอบพวกคุณตาผมก็จะเยิ้มๆเป็นกันครับหมาจะไม่หลอกเราถ้ามันรู้สึกว่าการทําหน้าที่เกินเมื่อกี้มันอยู่บนรถที่ผมบอกทําหน้าที่เกินมันเห่าเพราะมันรู้สึกเองว่ามันต้องปกป้องคนในรถมันก็เลยเห่าออกมาจะเห็นว่ามันหายใจออกถูกป่ะลงมาเรายังไม่ได้ปรับให้เดินไม่จับอะไรไม่เอาพี่สับซิปไปเลยซิปคอนเวลาพี่สั่งซีดพี่ต้องได้ซีดพี่ดึงขึ้นมาให้แม่งอยู่ใต้ท่าซีดไม่ใช่ลายดาวซีดดึงเลยพี่กล้าดึงกล้าดึงซีดมันกล้าทำอะไรพี่วะไม่กล้ามั้งไม่กล้าซีดคราวนี้มันอยู่ท่าซีดใช่ไหมครับผมอยากให้พี่ใส่เพิ่มอย่างเงี้ยมันตัวพูดถูกไหมเวลาพี่ชมอะไรกูบอยปะกูบอยโอเคเวลาพี่สั่งซีดแล้วก้นถึงพื้นปั๊บให้พี่รีบชิงจังหวะครับมาด้วยก็ได้หรือสั่งกูบอยก้นถึงพื้นปุ๊บชมเปล่ากูบอยกูบอยโอเคแค่นี้อ่ะถามว่าแล้วคราวนี้มันจะรู้ได้ไงว่ามันบวกgood boy มันมองครับ eye contact มันจะไม่หลอกพี่เหมือนกันมองหน้านะไม่ใช่มองขนมในมือนะปัญหาเมื่อเกิดปัญหานี้เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเกิดว่าถ้ามีของกินอ่ะมันเป็นคนละตัวพอไม่มีของกินเนี่ยพอมาดาก็จะทําอะไรก็คือแบบเหมือนกับเออใช่ป่ะไม่แปลกหรอกพี่ดู body language ที่เรายืนกูอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีความรีแลกซ์เลยดูหูมันแด่หน้ามันแด่หน้ามันกึ่งขังป่ะตามันน่ะไม่มองพี่เลยนะซิด good boy good boy ซิดgood boy good boy คราวนี้ต้องก้มลงไปหามันก็ได้เออพี่คุยแบบสมาร์ทคุยให้ดูแบบเดี๋ยวมันกระโดดก้มหน้าจมูกกันแย่คุยแบบนี้เลยเพราะหูมันดีครับพี่คุยแบบสมาร์ทเลย good boy ขอให้มีจังหวะในการบอกมันว่าซิดคือนั่งก้นปืน good boy ถ้ามันลุกปุ๊บพี่มันลุกอ่ะมันไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่มันแค่ลองดูว่าถ้าลุกกับพี่ทําไงเหมือนงัดข้อกันนะลุกไอ้ลุกอ่ะโอเคแกมีสิทธิ์ลุกงั้นฉันมีสิทธิ์สั่งนะซิด good boy ซิด good boyพอพี่ชนะปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าอยู่กับพี่เนี่ยมันต้องทำตามเกิดขึ้นทุกวันเป็นรูทีนเป็นประจำครับมันจะรู้สึกว่าโอเคตกผลึกเองได้หมาจะเชื่อก็ต่อเมื่อมันคิดเองได้เหมือนกับพี่ทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยพี่มีใจอยากจะทำอ่ะมันจะสมบูรณ์มันจะเพอร์เฟกต์มากจะไม่งอแงซ้อมการซ้อมมันสำคัญมากสองถูกจังหวะเกิดจากอะไรที่ผมเพิ่งสอกแซงพี่ไปว่ามันน่ะนั่งเป็นถูกไหมแต่คราวเนี้ยมันก็ต้องมีเรื่องของจังหวะที่ก้นถึงพื้นกดปล่อยอันนี้ขอถามครับมีความสุขไปอยู่อย่างเงี้ยมันเชื่อเรานะแต่พอไปอยู่ในไซส์อยู่ในแดนไม่เชื่อมันไม่ทําอ่ะมันจะมีวิธีการพี่มันไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวพี่ต้องไปเดินหรือจะวอล์คที่เราจะเรียนตรงเนี้ยไปที่ไซส์ไปเดินประกาศอาณาเขตหมายถึงว่าต่อไปเนี้ยที่อย่างเนี้ยแกคือผู้อาศัยแกไม่ใช่เจ้าของที่หรอกก็ต้องทํายังไงเดี๋ยวสิใจเย็นๆสิรีบหรอ10นาทีนะเดี๋ยวผมอธิบายทุกอย่างครับเพราะว่าผมอ่ะจะพยายามช่วยแก้ปัญหาให้มากที่สุดแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพี่ต้องทํากับความเข้าใจพี่อยากคาดหวังว่ามันเรียนกับผมปุ๊บพอกลับไปที่ไซต์ปุ๊บ2วันได้นะอาจจะเป็นอาทิตย์อาจจะเป็นเดือนขึ้นอยู่กับไมโลล้วนๆครับถูกจังหวะพี่เริ่มได้พี่เห็นป่ะถ้าเป็นก่อนที่เราจะคอนโทรลตะกี้มันตกมือมันควรจะเห่าถูกป่ะนี่มันไม่เห่าคือมันไม่ทําหน้าที่เพราะที่มีการบอกมันว่าต่อไปเนี้ยพี่คอนโทรลสันท่าสาที่ตรงนี้ถูกมั้ยเพราะเมื่อกี้ผมแค่เดินโผล่หน้าไปปุ๊บมันเห่าผมตกมือมันควรจะโกรธผมป่ะเนี่ยคือมันใจซ้ำไม่สนใจคือหมามันคิดเองได้ครับถ้ามันคิดเองได้อ่ะมันจะไม่เหมือนกับการสั่งถูกป่ะมันจะไม่ทำหน้าที่เกินดีนะไม่กลัวใช่หน้าเท่คือมันเฝ้าระวังอยู่แล้วคราวนี้เราสังเกตนะครับหูซ้ายเริ่มกระดิกเห็นซ้ายหูซ้ายเริ่มกระดิกป่ะแสดงว่ามันเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่หน้าที่ของมันดูแววตานะครับไม่มีน้ำอย่างที่ผมบอกไวไอจ้องทุกอย่างสงสัยแม่งทุกเรื่องไม่ดีมันเป็นการทำหน้าที่ที่เราสามารถอ่านได้จากน้องหมาครับถ้ามันไม่ทําหน้าที่อ่ะเคยสังเกตตอนที่แบบตามันใสๆป่ะแบ๊วๆอ่ะโมเมนต์นั้นน่ะจะไม่ทําหน้าที่อะไรเลยมันรู้สึกว่าปลอดภัยมากเดี๋ยวอะไรหูขวาดูขวากระดิกกระดิกทําไมถึงเชื่อพี่เป็นคนจับผมยังไม่ได้จับผมไม่ได้ทําอะไรผมแก้ไกคราวนี้ก็ต้องบอกว่าทุนของพี่กับเขาจริงๆอ่ะดีแต่พี่แค่ใส่จังหวะผิดคือการประมวลผลเห็นมั้ยเคยเห็นหางนี้ป่ะbody language มันจะบอกครับว่ามันกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยตกลง
กลงฉันมาเนี่ยฉันได้ดำหรือฉันโดนนำหรือฉันต้องเป็นคนตาที่ดีนี่คือคิดครับแต่ตาคราวนี้ตาเราก็จะดูตามันคิดอยู่ใช่ป่ะแต่ตามันไปอยู่คนที่เดินเราจะดูเราจะไม่หลอกตัวเองนะครับตามันมองไหนคือมันสนใจอันนั้นแต่คราวนี้หางมันคิดหูไม่รีแลกซ์นะครับคิดนี่หมายความว่าหางมันตกอยู่ใช่หางเนี้ยคือมันยังคิดอยู่มันคิดอยู่คำว่าคิดเนี่ยสมมติตอนมันคิดอยู่เนี่ยมันได้อะไรมันเสียอะไรครับมันจะคิดประมวลผลตอนนี้มันเหมือน CPU เลยถ้าเราเปิดสมองมันเป็นปุ๊บแล้วจังหวะเราถูกอะแล้วมันมีบอดี้ลังเกจที่เราอ่านออกครับมันจะรู้เลยว่าคิดเมื่อกี้ลงมาหางมันไม่อย่างนี้นี่หางมันอย่างนี้หางเกินหลังร้องคอนฟิเดนซ์ครับตัวมันอะคอนฟิเดนซ์ตัวมันเองมันจะกัดมันก็กัดเด็ดเขี้ยวมันจะไม่เรียนรู้เราเลยมันก็ไม่เรียนรู้เลยเพราะหางมันอย่างนี้มันรู้สึกพึงพอใจที่มันเป็นแต่ตอนเนี้ยเห็นไหมสภาพมันเปลี่ยนแล้วคราวนี้พี่เคยเห็นมันกลัวถูกไหมหางหมาทุกตัวเวลากลัวมันต้องจุกโคกลอันเนี้ยไม่ได้จุกโคกลแสดงว่าไม่ได้กลัวไปหางมันทิ้งดิ่งคิดนะครับเนี่ยมันนั่งมันเองหนูไม่ได้สั่งหรือว่ามองหน้าไว้ของมองหน้ามองหน้าคือไอคอนแทคเพราะว่ามันสนใจพี่หมาจะไม่หลอกเราหมามันจะซื่อๆตามธรรมชาติมันครับถ้ามันสนใจมันก็มองไม่สนใจมันก็หลบพี่อย่าไปขย่าโซ่เราอย่างที่บอกคือที่พี่เรียนมาพี่อาจจะถนัดในการสั่งแต่ถ้ามาหาผมแล้วเนี่ยปุ๊บเราจะสอนให้น้องหมาครับคิดตามเราพี่จะได้ไม่ปากเปื่อยปากแฉะไม่ต้องคอยแบบไม่ต้องหมามันเข้าใจตกผลึกเองนะว่าอยู่ตรงนี้ฉันปลอดภัยมันก็จะธรรมดามันก็ใช้ชีวิตปกติครับไม่มีการเฝ้าอะไรเกินเหตุไม่มีการดุเกินเหตุแต่ที่มันดุเกินเหตุหรือเฝ้าเกินเหตุอ่ะมันมี2กรณีครับ1สายพันธุ์มันสายพันธุ์มันน่ะเหี้ยวอยู่แล้วเฝ้าของเก่งขี้โมโหขี้หงุดหงิดอย่างที่2ต่อมาก็คือพอมเป็นหมานายอ่ะครับส่วนมากนะที่หมู่พี่เคสที่ผมเจอบ่อยๆนะไม่ค่อยมีใครทํากล้าทําอะไรมันมันก็สปอยไงเราถอยให้มัน1จังหวะปุ๊บมันคิดเองเลยโอ้โหกูนี่แบบโอ้โหโคตรเก่งเห็นมั้ยตัวใหญ่มากทุกคนหนีคราวนี้สมมุติถ้ามียิ่งมีคนเยอะครับจํานวนคนที่ถอยมันเยอะมันก็เข้าใจว่ามันคือแชมป์โลกที่สามารถชนะมา10กว่าคนหนักขึ้นนะพนักงานเยอะถอยให้เยอะบางครั้งแบบมันเห็นพนักงานคนนึงเงี้ยมันก็ไม่สนใจแล้วนะแต่ว่าคนนั้นทําท่ากลัวขึ้นมาเอาเลยเราจะต้องทํายังไงอย่างเงี้ยต้องบอกเค้าหรอว่าอย่ากลัวใช่ป่ะแต่บางคนก็มันทําไม่ได้ไงเข้าใจพี่เออบางคนเค้ากลัวเราบอกเค้าไม่ได้อ่ะแต่เคยเห็นครั้งนึงนะอย่างเช่นช่างเงี้ยมันเดินอยู่มันก็ไม่สนใจช่างแต่พอช่างเห็นเค้าอ่ะตกใจลบมันพุ่งเลยใช่ใช่มันผิดปกติไงพี่มันจําท่าทางใช่แต่ถามว่าโหถ้าผมไปเดินแล้วผมอยู่ผมเจอเนี่ยผมก็ชะงักเหมือนกันนะถูกมั้ยหมาไทยรู้อยู่แล้วว่ากัดถ้ากัดก็คือฉีกกัดสะบัดแล้วอย่างกรณีที่ว่าอยู่ดีเค้ายืนเฉยๆเงี้ยมันเข้าไปกัดเค้าเลยเงี้ยถือว่าผิดปกติมั้ยคือเค้าไม่ได้แสดงท่าการกลัวเลยเฉยๆอย่างเดียวเงี้ยอยู่ดีวิ่งไปกัดตัวเองอ่ะผิดปกติมั้ยมันถือว่าเยอะไปไม่นี่ใช่มั้ยไอ้เนี่ยเยอะไปคือเค้าไม่ได้ยกของไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเดินธรรมดาอยู่นะไอ้ซิปเนี่ยผมเมื่อกี้ผมแค่ทําอะไรแค่ทําขยับมือมันรู้สึกว่าเฮ้ยมึงจะทําอะไรมันก็ลุกขึ้นมาตั้งฟอร์มดูซึ่งมันไม่โอเคเนี่ยตอนนี้มันจ้องกูเห็นไหมมันจะลุกแต่มันไม่กล้าลุกเพราะนี่มันจะมีเริ่มลุกลูกเกรงใจหมามันหลอกกันไม่ได้ครับมันจะพี่จะเห็นมันตลกแต่คำนี้บอกเลยนะว่าตอนนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้หน้าไม่โอเคหูไม่โอเคแต่แค่มันรู้สึกว่ามันขัดพี่ไม่ได้มันก็จะเดือดเนี่ยพอผมทำเรียนแบบมันอะเหมือนแปลกที่ไม่ทำกันปกติมันก็แบบอะไรของมึงวะแต่มันจะดีกว่าตรงที่ว่าเมื่อกี้ที่โผล่ไปที่รถก็เห่าใช่มันยังมีลูกความดีนะว่ามันจิตลูกเกรงใจด้วยว่ามันไม่เห่าไม่ขู่ผมแต่มันก็แบบเหมือนเฝ้าระวังปล่อยมันนอนนะปล่อยมันนอนถ้าเราคุยกันอยู่ถ้ามันจะนอนพี่ก็ปล่อยมันนอนอันนี้กี่ขวบแล้วครับ1ปี5เดือนปีครึ่งแล้วหรอเนี่ยมันมองกัดเลียทับซึ่งคือการข่มพี่สังเกตว่าเมื่อกี้มันมองถูกป่ะแล้วมันเลียมือนั่นคือการข่มระแบบนึงเหมือนกันนะแต่ข่มที่ดีกว่าการกัดอ่ะเหมือนลองเลียด้วยได้ป่ะวะเลียนี่ก็ข่มเหรอถูกแต่เราอ่ะจะมาคิดว่ามันรักเรามีหน้าล่ะอ่ะสมมุติเมื่อกี้พี่ลงมากันผมไม่หวัดดีผมเดินไปตบไหล่พี่เค้าพี่หวัดดีแล้วพี่งงพี่ไม่ด่าผมแต่พี่ไม่ชอบผมจะเข้าใจเองเหมือนไอ้เมโลอ่ะเฮ้ยข่มได้ว่ะเจอคราวนี้เจอข้างหน้าพี่เค้าตบไหล่อย่างเดียวเลยเหมือนกันแล้วมีปัญหาเนี่ยเค้ากัดน้องคนนี้ทําไงจะอยู่ด้วยกันไงโดนเพราะอะไรอ่ะครับก็ไปเล่นกับเค้าปกติแต่ว่าไม่รู้อารมณ์เค้าไงคือไปลูบหัวลูบหัวแล้วก็เราจะหอมเลยหอมเหมือนเราห้ามใช่มั้ยว่าอย่าอยู่นี่แหละออกไม่ได้ก็ไปเล่นกับมันไม่รู้ออกไม่ได้เต็มเคี้ยวมั้ยเต็มเคี้ยวเป็นรูเหรอ
เป็นรูมั้ยเป็นรูเอาไม่เป็นไรครับเป็นรูของแล้วยาสำลีถูกมั้ยแล้วยัดเอาไว้ใช่มั้ยอ๋อไม่ได้ยัดอ๋อไม่ถึงขนาดยัดหรอกไม่สงว่าเข้าแต่ว่ามันเป็นประมาณเนี้ยถ่ายได้ไหมครับได้โอ้ยเดี๋ยวไอ้มือที่มันเยอะๆนี่คืออะไรอ่ะนี่คือมันเล่นหรอจับอะไม่ไม่อะไรตรงเนี้ยอันนี้คือ2มือค่ะมันกัดเมื่อวาน2วันก่อนคืออะไรคือนี่คือกัดคือภายในครั้งเดียวหรอมันกัดสะบัดหรอใช่ใช่ค่ะไม่กัดปึ๊บแล้วมันมาโดนนี้ด้วยหรอคือเราจะสองมือคว้าอย่างงี้ป่ะไม่คือมันคือตอนแรกอะนั่งเราก็เล่นกับเขาเล่นกับเขาแล้วก็เหมือนแบบทุกวันอะก็เล่นกันอย่างเงี้ยก็ลูบหัวมันแล้วก็จะหอมมันใช่ป่ะแล้วมันก็จะมากัดหน้าแล้วก็เอามือกันงับเงี้ยหรอใช่คือมันก็บอกงับมือเงี้ยแล้วก็เอามือกันมือกันแล้วมันก็ไม่ไอ้กัดหน้านี่คือมันทำทุกวันอยู่แล้วอ๋อไม่ได้กัดหน้าไม่ถึงมันวันเลียไม่มันจะกัดหน้าไม่ถึงว่าหนูจะหอมเขาหนูจะหอมเขาแล้วมันก็ไม่เอาอ่ะคือวันนั้นมันไม่ให้หอมธรรมดาเราหอมไม่ได้ใช่มันมีอาการแบบมีปะก็งึบๆเลยแล้วก็มันก็กระโจนใส่แล้วก็มือกันแล้วพอเวลามันยืนมันตัวสูงเท่าเราอ่ะมันตัวหนักด้วยใช่ค่ะมันก็เราก็ต้องนอนเป็นคว่ำท่านี้เลยเหรอแล้วอยู่อย่างเงี้ยโอ้เอเลี่ยนเลยนะหนังเอเลี่ยนคือดูป่ะตายแน่คืออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พอแล้วพี่เนี่ยเขาก็คือสนิทกับเขาเหมือนกันก็ไม่เคยกัดเขาไม่กัดแล้วเขาก็เหมือนจะแบบว่าเข้ามาช่วยเราแต่เขาก็เรียกไม่โลมันน่ะเข้าใจว่าไปช่วยมันยิงใส่ใหญ่เลยมันก็ยิงกระโดดเข้ามาเอาแล้วใจยังไงตอนนี้อยู่ตาตุ่มยังกลัวมันเลยใช่คือแบบไม่เอาละไม่เอาแล้วเสียใจด้วยนะเพราะเลี้ยงมารักด้วยใช่รักการเลี้ยงแล้วเขาเสียใจต้องตามเห็นนะอันนี้แสดงว่าหมาเริ่มสนใจคนเพราะกลัวเจ็บไงถูกมันก็ต้องใช้หัวด้วยนิดนึงครับถ้ามึงเดินช้าเนี่ยไอ้นี่มันรัดคอพยายามให้มันคิดเยอะๆเห็นไหมฮะมันก็ย่องพอมันไม่ทันมากๆมันก็ย่องใช่ใช่แล้วหยุดสวยๆนะพี่จับเวลาเลยเดี๋ยวเราจะเดินจนกว่ามันจะยอมอ่ะพี่จะได้รู้ว่าอ๋อถ้ามันไปที่โรงแรมเนี่ยแล้วมันออกฟอร์มเนี้ยเราต้องแก้ยังไงอ๋อแล้วก็เวลาเดินนะครับก็พี่ก็ใช้ระยะทางแค่เนี้ย8-9เมตรอย่างนี้นะครับผมว่าปัดเริ่มปัดสภาพได้นี่พร้อมสุดยอดมากฉันจะทำตามได้ครับคือตอนนี้เราเห็นไหมนั่งเองถูกไหมคือเราปรับไอ้อย่างนี้ต้องบอกแยกส่วนอันนี้เราปรับเรื่องความคิดกับการกับเขากับคนแต่ไอ้สั่งนั่งสั่งอะไรเนี่ยพี่ยังสั่งได้ปกตินะถ้าไม่ได้เดินแบบนี้ถ้าอยู่ๆเราไม่ได้เดินแล้วอยู่เรารู้สึกมันเหี้ยวจัดอ่ะพี่ใส่สายปุ๊บอยู่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้าแล้วสั่งแม่งนั่งเลยชมในจังหวะที่มันถูกต้องไงก้นถึงพื้นอย่างเงี้ยนิด good boy eye contact เห็นนะมองหน้าแล้วหูกระดิกถ้าพี่ไปชมแบบพั่มเพื่อ good boy มันก็บางทีมันอาจจะทำผิดพลาดอยู่ที่พี่ไปชม good boy มันอาจจะจำแบบเฮ้ยอย่างงี้ก็ชอบแบบวะอะไรเงี้ยนึกเหรอเนี่ยฮะมันก็รีแลกซ์นะรีแลกซ์ไปเลยใช่แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองในที่จัดสั้นๆนะเดี๋ยวผมจะลองเดินวนรอบดูถ้ามันไม่ลุกก็แสดงว่ามันไว้ใจพี่ลองดูนะอันนี้ผมให้ดูก่อนพี่เห็นว่าตอนผมเดินไปครึ่งมันนะมันไม่ขู่ถูกไหมแต่พอมันไม่พอใจมันทำหน้าที่เกินตอนนี้พี่ถึงซ้ายซิดอย่างเงี้ยมันแสดงว่ามันไว้ใจระดับหนึ่งแต่พอมันเข้าระยะเป้าหมายอ่ะมันไม่ชอบหมุนไม่ล้ำหน้าต้องจบไม่ล้ำหน้าเห็นปะมันนั่งรถดูดิเฟนเหมือนกันนะพี่ไม่ได้สั่งเห็นปะเห็นอาการอะไรบ้างไม่กล้าเห่าไอ้ห่อนึกเหรอนี่คือการที่พี่เอาอยู่จริงดูวะมองได้ชุดเด็กเห็นไหมมันจะเริ่มสงบขึ้นพี่ทำสองทีเองถูกป่ะอย่างที่บอกคือทุนพี่ดีแต่พี่ไม่รู้วิธีการสื่อสารชุดเด็กเต้นตีมเลื่อนบุ๊คบอยชุดเด็กหมุนชุดเด็กเสียงมันเบาลงถูกไหมโชเดะหายไรนะดึงหอบเห็นหอบไหม
แต่ถามว่ามันระแวงผมไหมระแวงอยู่คือมองแต่มันเริ่มลดหลั่นแล้วจากขู่จากกระโชกจากกระโจนเริ่มแบบน้อยลงน้อยลง ไม่กล้าจับแล้วอ่ะเตรียมแล้วไงเตรียมแล้วไงรู้ตัวเขาปล่อยเราตายใจอยู่ใช่จะถามว่าอย่างไรก็ใช่พวกเขากำลังเรียนรู้ว่าตกลงที่ฉันทำไปเนี่ยพี่เขาจะทำอะไรและสมมติฉันไม่ทำล่ะแล้วพี่เขาจะทำยังไงคราวนี้เดี๋ยวท่านรู้ว่าผมทำอะไรก็ตามนะครับแล้วเขาไม่ขู่ผมเลยนิ่งๆเลยนะพี่ชมเขากู๊ดบอยแต่เช็คดูให้ดีนะว่าต้องไม่ทำอะไรกับผมเลยนะมันจะนั่งเองเนี่ยธรรมดาถ้ามันรู้สึกปลอดภัยอ่ะยังไงก็ตามที่พี่ดึงซ้ายมือไม่ล้ำหน้ามันจะนั่งเองอะไรนิดนึงถ้าสมมุติว่ามันเครียดมากๆครับแล้วมันจะเล่นหมุนเล่นหางห้ามพยายามห้ามแบบเมื่อกี้ถ้ามันจะหมุนเล่นหางมาเหมือนงับหางอ่ะจังมันเครียดจัดเลยนะอย่าปล่อยให้มันหมุนมูแล้วมันนึกมันเล่นถ้าปล่อยไปปล่อยนานๆครับสติมันแตกเหมือนหมาสติหลุดอ่ะมันทำอะไรอ่ะลุกมันลุกมันตกใจผมรู้มันจะวิ่งเข้ามาผมมันจะวิ่งโอเคแต่ไม่มีเสียงเนาะปล่อยมันนี่แหละเริ่มซึมกระทือละจุยมีเสียงวะไม่มีแต่แม่งอ้าปากอ้าปากอย่างนี้เราต้องทำมั้ยไม่ต้องทำต้องแต่เสียงออกมาถ้ามีอาการแบบไม่พอใจขู่ทำหน้าน่ากลัวอย่าเกียวใช่เห็นมันจะหลับไหมครับ energy หมดใช่มันคือถ้าหมามันใช้สมองเยอะๆอ่ะมันจะเหมือนคนครับใช้สมองคิดเลขใช้สมองในการเรียนรู้มันจะหลับแต่ธรรมดาพี่ไม่อาจจะไม่เคยเห็นมันหลับเพราะว่ามันไม่เคยต้องเรียนรู้อะไรมันใช้สัญชาตญาณในการข่มคนอื่นเดี๋ยวกูกัดถ้ามันขู่เราทำแบบนี้ถูกครับถูกถ้าสองสามรอบอะไรจุดกลางเขาหายอย่างเงี้ยเนาะใช่ทุกอย่างเขาจะอย่างเงี้ยเห็นปะพอมันลึกได้มันก็ทำพี่ก็แก้ไปคือต้องบอกก่อนว่าไอเนี้ยที่มันเป็นหายแบบเนี้ยครับมันน่าจะเคยทำแล้วได้ผลกับเป็นหมาที่ขี้ยั่วอยู่แล้วซิดสิบสามทีคราวนี้พี่ก็รู้สเต็ปรู้วิธีการคอนโทรลสิ่งที่ทำก็คือขยันกับมันนะทำทุกวันจริงจริงถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกม้าสนุกกันต่อไปครับBad boys, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do when they come for you?